ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2533ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีผู้ปฏิบัติการได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบรื่นภายในจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั้นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญ บังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอ่านหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นดูโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตติธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละ แต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลย เพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสึกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นและเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้ เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนรดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก็นับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญ
ันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหนถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาต่อไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นซะเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จริงไม่ได้เทศ ส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียว เป็นเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้นี่หลักใหญ่จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทพไปฟัง เทพนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างคือเหตุกับผลนี้รวมลงในเทศแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ทะเลถลายไปเสียดังที่เคยเป็นมาแล้วอยากจะพูดว่าเป็นและเป็นอยู่เวลานี้ต่อไปก็ยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง ในเพศนักบวชของเราคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในกัมพีไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์ไบลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหานธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่จองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเองนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นได้ทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังลมๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็
ไม่ได้เห็นคำพีเป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนรผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี้เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอรรถในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ได้ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศกระเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธัมมังสนังคฉามิเป็นสาระที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัดแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานก็หนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้จะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจะแสลงแทงใจของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นคลังกิเลสที่ต่างคนต่างส่งเสริมให้หนักมือมากเข้าทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจาดบาดตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังมีไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครสดๆร้อนๆต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเข้มคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยนักผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตาที่เรศนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนา พวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิจิตรธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหรอท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาด
กาดเปลืองเรื่องดูภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นซะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยงต่ออัตต่อธรรมเลยไม่มีอย่างอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกตีตลาดตะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งๆที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันหรือชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาถรรพ์ว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีวิตกวิจารเพราะสิ่งที่มันรอบมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปหมดไปสุดท้ายคำพีก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคำพีธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นแหละเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเติมเยหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของสดๆร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระสถานเป็นเทบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเราจับใจจ้อมไม่ห่างกัน
ประหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสไม่ให้มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไปตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปณิสัยสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องในตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไปนี่เลยบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้แล้วบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนานเท่าไหร่เนี่ยการประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างั้นเลยขึ้นเวทีนะการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะมีระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นวิเดชจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่วิเดชยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับวิเดชนี่แหละที่ว่าหนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าวิเลศจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่ดังนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายมาสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใด
ถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายขมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเองเนี่ยสำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันนะอาจจะถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากยาฆ่าตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังนี่ได้เอากันถึงพลิกถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนะในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้ไงแล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนะถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันไม่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดกงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้าว่ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายจัดโลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างชั่วช้าและโมกแสนสาหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงเราใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยกิเลสตัวนี้ถึงจะค่อยเบาลงพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นทีนี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้ในระดับนี่หนักถึงบอกว่าหนักต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้นแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการดื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมิดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่ยากที่หนักมากเพราะมันหยาบมากก็หนักมากดึงดูดมากเนี่ยเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่าย
มันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งสกปรกสมมมนี้ทั้งนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดแล้วชะล้างหาอะไรเนี่ยดูที่ไหนก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายมันจึงเอาเศษสันตั้งยอขึ้นมาแบบลมๆแรงๆว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้ฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันได้ติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรตั้นยอแห่งความจอมปลอมของกิเลสเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีเข้าหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยนี่แล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ใช่อีกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกัดถูกแกว่งลากไปนู้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมันเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้ทันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าว่าปาเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูนั่นเรียกว่าเยี่ยมพิจารณาใคร่ควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดูดไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วที่นี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดีดออกตรงไหนมีแต่จะดีดออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมรรคไหนมันก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจักแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงมาเหมือนประหนึ่งว่าซวงอกจะแตกนะเวลามันบีบพอๆมันเสียดมันแทงพอๆแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันไทยมากๆนี่แหละมากที่สุดจึงต้องเลยตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้ามาถอยแทงเข้ามาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อทีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะเอาอะไรมามีมันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่มีตัวอย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานะมีอยู่ประจําอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงนั่นแหละอย่าไปตําหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูดหัวใจเจ้าของเวลามันดิ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้
ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นคือจิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยกเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันเพิบๆๆนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องระบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัตถิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันตัวมันถูกมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยประจักษ์หัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายจะได้ผ่านมาเห็นแต่กองกระดูกผ่านไปนี้นานฟังสิคือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเติมอย่างนั้นทางนั้นมองเห็นคนทั้งคนเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดาพูดอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็โดนหนักมองเห็นภาพมันถ้าผู้ชำนาญในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ชำนาญทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนะมันชำนาญจากความชำนาญนี่แล้วเป็นยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกสิทธิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็นของสวยของงามและจิตนั้นด้วยนะเมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไปยึดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญว่าสวยว่างามเมื่อตนได้รู้โทษของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะหาปล่อยอันเมื่อปล่อยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องหลุดอันนี้ไปในขณะเดียวกันแล้วที่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องหนึ่งดูดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักทั้งนี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสดิ์คารธรรมตรัสได้ชอบแล้วปรินิพพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิ์คารธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงประชนอยู่ธรรมที่ตรัสไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิ์คารธรรมเอิญธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตรัสไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรทำก็ตัดไปแล้วอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นปล่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่แหละขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลา
พิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังชาสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความดึงดูดก็เป็นอันว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอาคามพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดีดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวหิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่างไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่ชาติเดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูที่เพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นแต่ให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆงั้นสิการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นไงนั่นแหละที่ว่าลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเขาว่าเหมือนการพิจารณาเรื่องของอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวสติก็เลยตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนะต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองแหละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพระพุทธเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะเอามันอย่างนั้นสิเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจตรงนั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่มีท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นท่านนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานนท์เป็นตัวอย่างนะเราไม่ยกมามากอะไรยกอย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตตบุคคลขึ้นในชาตินั้น ก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นในขั้นใดก็ขั้นนั่นขั้นนั่นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตตาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรความเพียรนี้ก็นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกไม่มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งนั้นที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกันเนี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระดิษฐ์ถึงจากนั้นอคณิฐานิพพานหมดไม่มีเราเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมุติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจ
พระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่างี้กันเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะสองแล้วอริยสัจฟังสิสัจจะสองแล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ประเดิมดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับประเดิมดับทุกข์จะดับประเดิมดับได้ยังไงสมุทัยดับประเดิมดับเพราะอะไรเพราะมากนั่นมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญนี่อริยสัจนี่อยู่ที่ไหนเวลานี้หรือเหลวไหลไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหลืออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งนี้มาฆ่าฟันหรือหั่นแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะก็ไม่มีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มี6อย่าง10อย่างเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาฝึกเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาแค่นี้เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคเนี่ยถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคนี่ฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นน่ะท่านอริยมรรคนะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่านั้นนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ครวญเห็นอะไรๆชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดชอบอ่านนั่นท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี้จะฟาดฟันหั่นแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติเมื่อเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงให้มันเห็นกับหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบประปาวงั้นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะเต็มหมดทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกแล้วสอนพวกเรามันเป็นหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะไปหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่ที่เดือดนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงนะตอนที่เดือดอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมันเอามาฟาดฟันกันมันแหลกไปนี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปเรียนแบบแล้วถ้ามีที่เดือดละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นและกิเลสเคยครองอยู่นั้นเป็นอัตโนมัติของตัวเองจนกว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดเช่นว่าอะไรตั้งสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่งั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำละกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทํานองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองนะเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงได้เหลวไหลไหลโดเลโลเลอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมินะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ติดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิ
ก็พูดความจริงมีอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรนี่เนี่ยมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอนตามถอนกิเลสแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะกิเลสมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผ่านกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วอ้าวที่ใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกนี่มันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรนั่นฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามจะไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในก้านหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอไม่ให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเลยที่เป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนั่นแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราเนี่ยท่านนี้ก็ว่ากันว่าไปงั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราตั้งอกตั้งใจนะในนั้นมาเรื่องนั้นเนี่ยมันจะจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันย่อมมีเรื่องผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งไปนะก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้ยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวัสดิ์ธรรมตัดไม่ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราเลิกฟื้นฟูขึ้นอริยสัจไปแก้ไขถอดไปถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงที่เด็ดจะต้องพังเช่นเดียวกับขั้งพุทธการท่านพอ